การขับอากาศมันจะดันพลังงานไม่บริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวเราออกจากภายในร่างกายและกันพลังงานไม่บริสุทธิ์จากภายนอกเข้าสู่ตัวเราและสร้างพลังงานบริสุทธิ์มาแทนที่พลังงานไม่บริสุทธิ์ในตัวเราใช่ไหมครับโอ้โหตัวนี้ก็ต้องแปลกันสองตลบนิดนึงฟังทีละประโยคกันแล้วกันเนาะการงับอากาศมันจะดันพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวเราออกจากตัวเราใช่ไหมถ้าประโยคนี้ถูกต้องครับพลังงานที่บริสุทธิ์ที่เราผลิตได้เนี่ยมันจะดันใช้คำว่าดันก็ได้ครับหรือขับดันพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ออกจากตัวเราประโยคนี้ใช้ได้นะครับแต่เพราะว่ามันเป็นประโยคตรงหลังมันจะขัดแย้งกันนะครับร่างกายและกันพลังงานไม่บริสุทธิ์จากภายนอกเข้าสู่ตัวเราก็ถูกนะถ้าเรามีพลังงานที่บริสุทธิ์ในตัวเรามีมากนอกจากจะนะขับดันพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ออกจากตัวเราแล้วยังป้องกันพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เข้ามาหาตัวเราได้อีกเห็นมันสองชั้นนะครับหวังว่าผมแปลให้แล้วนะนี่นะ และสร้างพลังงานบริสุทธิ์มาแทนที่พลังงานไม่บริสุทธิ์ในตัวเราใช่ไหมครับแน่นอนนะครับเรื่องนี้มันก็ต้องสร้างอะไรล่ะอย่างนี้อันนี้พลังงานบริสุทธิ์มีอยู่แล้วในตัวเรามีอยู่แล้วเป็นทุนอยู่แล้วนะครับมีทุกคนทุกท่านนะแต่มันไม่เวิร์กมันไม่ทำงานมันเหมือนกับถ้ามันมีน้อยพลังงานที่บริสุทธิ์ในตัวเรามันมีน้อยส่วนพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ในตัวเรามันมีมากสำนวนคือน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟเพราะฉะนั้นต้องเอาพลังงานที่บริสุทธิ์ผลิตมาให้มากมากให้มากกว่าพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นะแล้วเราก็จะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนั่นเองครับโอเคนะให้เข้าใจตามกรอบอ้างอิงที่ว่านี้ก็น่าจะเป็นการเพียงพอนะครับนะคุณปิรามิดนะครับขอให้เข้าใจตามนั้นก็แล้วกันนะครับนะฮะ